สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูนันทิกาชื่นชมนะคะสัปดาห์หนึ่งเราจะพบกัน2วันนะคะคือวันอังคารกับวันพุธนะคะนอกนั้นนักเรียนก็พบกับคุณครูสันทนาเกตทองค่ะ5ชั่วโมงนะคะพบกับคุณนันทิกา2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนักเรียนปลายทางกับคุณครูปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีค่ะไม่ค่อยรู้จักคุณนันทิกาค่ะเวลาบอกว่าเอ๊ะคุณครูสอนชั้นไหนนะคะเลยบอกว่าสอนช่วงชั้นที่1 2ป.ป.1กับป.2นั่นเองนะคะเด็กๆคะเป็นไงบ้างวันนี้นักเรียนเรียนไปแล้ว2ชั่วโมงด้วยกันคะชั่วโมงที่1ไปเรียนภาษาต่างประเทศกับครูมนทิพย์สุวรรณทิพย์นะคะเราต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของต่างประเทศนะคะเพราะว่าอำเภอหัวหินนั้นเป็นอำเภอ1ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวคะชาวต่างชาติมักจะมาสร้างถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะคะหัวหินนั้นเป็นไงคะนักเรียนไปทางไหนไม่ว่าจะไปตอกซอยไหนจะมีหมู่บ้านชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยจนกระทั่งแทบไม่มีคนไทยอยู่แล้วคะเป็นหมู่บ้านชาวต่างชาติเกือบหมดเลยแล้วที่ดินก็แพงมากด้วยคะขนาดบ้านของครูนั้นจะขอซื้อต่อข้างๆบ้าน50ตารางวาขาย1ล้าน1ล้านเป็นไงคะมากเลยนะคะซื้อไม่ไหวตอนแรกนะย้อนหลังไปเมื่อ5ปีที่แล้วซื้อเพียงเท่าไหร่ทราบไหม5ปีที่แล้วซื้อเพียง 200,000 เท่านั้นเองนะคะ 200,000 ตอน5ปีขาย1ล้านเลยนะคะฉะนั้นเราต้องจำเป็นต้องเรียนรู้ในภาษาต่างประเทศด้วยนะคะเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะก็ต้องมีการต้อนรับผู้ที่มาเยือนในประเทศเรานะคะพอชั่วโมงที่2เราก็เรียนในวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการบวกการลบและคนกันนะคะมีการจะตั้งโจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์หาเพื่อนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างนักเรียนป.1บางคนนั้นนำสตางค์มาโรงเรียนมากมายนะโดยเฉพาะเด็กหญิงรุ่งรัตน์คะนำสตางค์มาโรงเรียนมากเหลือเกินคะไม่ทราบว่าคุณแม่นะอาจจะ1คุณแม่อาจจะทำงานจนกระทั่งไม่มีเวลาดูใช่ไหมคะอันนี้คุณไม่ได้ว่าคุณแม่นะคะคุณแม่อาจจะมีคุณแม่ทุกๆคนนะคะตอนนี้เมื่อก่อนนี้คุณพ่อทำงานฝ่ายเดียวคุณแม่จะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลลูกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันย้อนหลังไปแล้วปัจจุบันนี้ครอบครัวหนึ่งจะต้องช่วยกันทำงานพ่อก็ต้องทำงานแม่ก็ต้องทำงานเพื่อนำเงินมาเลี้ยงลูกคะบางทีนะเลี้ยงลูกโดยผิดคะไม่ได้เลี้ยงด้วยอะไรคะเลี้ยงด้วยเงินคะถึงเวลาตอนเช้ามามอบเงินให้ลูกไปเลยเอาไปเลย100บาทลูกจะได้ตอนเช้ามาลูกจะได้รับประทานอาหารตอนเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้คะจะได้ทานอาหารกลางวันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันให้เงินมาแล้วลูกก็ทำไมคะเอามาซื้อของเล่นบ้างล่ะซื้ออะไรบ้างล่ะเงินก็ไม่มีแล้วกลับไปบ้านไม่มีแล้วอาหารกลางวันนะคะดีที่โรงเรียนวังไกลวนนั้นมีอาหารกลางวันให้รับประทานคะตอนเช้านั้นอดแล้วซื้อของเล่นหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยพูดว่าทำไมคะเราเรียนภาษาต่างประเทศแล้วรู้จักใช้คำพูดกับชาวต่างชาติแล้วเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการบวกลบคำนวณเรื่องเงินเรื่องการใช้จ่ายนะคะฉะนั้นชั่วโมง3แล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของภาษาไทยคะส่วนวันนี้เป็นเรื่องอะไรแล้วนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเรื่องอะไรกันคะเหลือเวลาเรียนอีกไม่นานเท่านั้นเราจะสอบแล้วช่วงสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์เรามีเวลาเรียนอีกกี่สัปดาห์คะนักเรียนกี่สัปดาห์คะกี่สัปดาห์เอ่ยเหลือเวลาเรียนอีกกี่สัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์ศุกร์นี้ศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นะคะเสาร์ที่25อาทิตย์ที่26วันจันทร์วันที่27อังคารวันที่28วันพุธที่19เหลือเวลาเรียนอีกแค่1สัปดาห์นะคะอีก1สัปดาห์นะคะถ้ารวมกับสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกกี่วันคะอีก7วันไม่นับเสาร์อาทิตย์นะคะหรืออีก7วันที่นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูนะคะอีก7วันคะฉะนั้นเราก็ทำการสอบแล้วต้องเตรียมตัวสอบแล้วนะคะฉะนั้นใครที่ยังไม่พร้อมนะคะผลการเรียนภาคน้องพีรพลบอกว่าพร้อมแล้วครับนะคะอันนี้เก่งมากเลยน้องพีรพลนะ
ุตส่าห์ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะบอกคุณครูครับผมพร้อมแล้วครับนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องราวของการเตรียมตัวสอบเป็นอย่างไรนะคะราคาฉะนั้นก่อนที่จะเรียนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวออกกำลังกายกันสักหนึ่งเพลงเพราะว่านักเรียนเรียนกันไปเหนื่อยแล้วนะคะเอาเพลงออกกำลังกายแล้วกันนะคะเป็นการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายความเครียดคิดหรือเปล่าคะไม่เครียดเพราะว่าเราเรียนไป2ชั่วโมงแล้วบางคนก็เมื่อยล้าแล้วออกกำลังกายบ้างจะได้เคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงเพลงนะคะ1 2 3จับหัวขาหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเหนื่อยเลยนะคะพี่เวฟหรือเด็กชายพีรพลนั้นจับไม่ถูกเลยนะคะจับไม่ทันนะคะส่วนเด็กหญิงลูกเกดนั้นก็พยายามจับแขนจับขาจับหัวนะคะได้ทันเวลาเลยนะคะแสดงว่าฝึกความพร้อมเอาไว้แล้วนะคะเป็นไงคะเด็กๆคะออกกำลังกายกันแล้วเป็นไงคะสบายดีหรือยังเอ่ยสบายดีแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวสนุกสนุกมาฝากเด็กด้วยเป็นเรื่องราวอะไรนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของวรรณกรรมหรรษาค่ะวรรณกรรมหรรษา